ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงเกิดแผนยึดครองชมพูทวีปตั้งแต่นั้นมามโหสถได้ทำหน้าที่ถวายคำแนะนำพระเจ้ากรุงมิถิลานครสืบมามโหสถคิดว่าผู้รักษามหาเสวตฉัตรอันเป็นราชสมบัติของพระราชาไม่ควรประมาทเพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้ามโหสถจึงให้เสริมกำแพงพระนครใหม่ให้ใหญ่และเข้มแข็งขึ้นให้สร้างหอรบคู่ค่ายและซ่อมแซมเรือนเก่าไว้ส่วนภายในพระนครให้ขุดสระขนาดใหญ่วางระบบการประปาจากสระนั้นเพื่อใช้ในพระนครให้ขุดลอกคลองให้น้ำไหลเข้าออกสะดวกใส่ข้าวเปลือกให้เต็มฉางหลวงในพระนครให้นำหญ้ากับแก้และบัวเขียวจากพวกดาบทผู้คุ้นเคยในสกุลมาจากหิมวันตประเทศมาปลูกไว้และให้ซ่อมแซมศาลาเก่าภายนอกพระนครจากนั้นมโหสถเริ่มวางแผนส่งสายลับไปแทรกซึมอยู่ตามประเทศต่างๆโดยได้สอบถามพวกพ่อค้าพาณิชย์ที่มาทำการค้าว่าพระราชาของตนในประเทศนั้นๆโปรดปรานอะไรเมื่อพวกพ่อค้าวานิชกลับไปก็เรียกทหารของตนมาจัดส่งเครื่องบรรณาการไปถวายกษัตริย์ในราชธานีทั่วชมพูทวีปถึง101ประเทศเมื่อถวายบรรณาการแด่พระราชาเหล่านั้นแล้วให้ทำโดยประการที่จะทำให้พระราชาเหล่านั้นไว้วางพระราชหฤทัยแล้วรับราชการในประเทศนั้นๆเพื่อคอยดูท่าทีของพระราชาแต่ละประเทศแล้วส่งข่าวมาที่มิถิลานครส่วนบุตรและภรรยาของทหารสายลับก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมโหสถได้จารึกชื่อของตนไว้ที่ฉลองพระบาทพระขันและสุวรรณมาลาสำหรับให้ทหารสายลับทั้ง101คนกระจายกันออกไปเพื่อถวายเป็นบรรณาการพระราชาในประเทศต่างๆพวกสายลับแต่งตัวอย่างนักแสวงโชคบ้างอย่างพ่อค้ามานิชบ้างเดินทางไปในประเทศนั้นๆถวายเครื่องบรรณาการแด่พระราชาพระราชาตรัสถามถึงธุระที่มาก็ทูลว่าต้องการถวายตัวรับใช้ราชการในราชสำนักครั้นพระราชาตรัสถามถึงประเทศที่มาก็ไม่กราบทูลตามความเป็นจริงว่ามาจากกรุงมิถิลานครแต่กราบทูลว่ามาจากที่อื่นเมื่อทรงรับก็อยู่รับราชการในนครนั้นๆครั้งนั้นพระราชาแห่งกัมพลนครพระนามว่าสังขพลสั่งให้เตรียมสัตราวุธและเรียกระดมไพรพลทหารสายลับของมโหสถที่แทรกซึมทราบความเคลื่อนไหวของราชสำนักพระเจ้าสังขพลราชผิดปกติจึงส่งข่าวไปบอกมโหสถว่ามีความไม่ปกติเกิดขึ้นทางกัมพลนครเนื่องจากพระเจ้าสังขพลราชรับสั่งให้เตรียมสัตราวุธและเรียกระดมไพรพลอย่างมาก
ขอให้มโหสถตรวจสอบข่าวดูให้แน่ใจอีกครั้งมโหสถเรียกลูกนกแขกเต้าที่เลี้ยงไว้มาสั่งให้ไปสังเกตการทั่วชมพูทวีปเพื่อดูความเคลื่อนไหวของพระราชาในแต่ละประเทศมโหสถคลุกข้าวตอกกับน้ำผึ้งให้ลูกนกแขกเต้ากินให้ดื่มน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งที่หุงแล้วทาขนปีกลูกนกแขกเต้าแล้วปล่อยไปลูกนกแขกเต้าบินทะยานออกไปอย่างรู้นาทีสืบดูจนรู้เหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักพระเจ้าสังขพลราชแล้วจึงออกตรวจดูประเทศต่างๆในชมพูทวีปทั้งหมดจนถึงปัญจาลนครในกปิละรัฐพระเจ้าจุลนีครองราชสมบัติในปัญจาลนครมีพราหมณ์นักปราชญ์ชื่อเกวัฏเป็นปุโรหิตคอยถวายคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินใกล้รุ่งวันหนึ่งปุโรหิตตื่นขึ้นมองดูห้องเห็นอิสริยยศใหญ่ของตนจากแสงประทีปจึงคิดว่าพระเจ้าจุลนีพระราชทานยศให้เราควรวางแผนให้พระองค์เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปเราก็จะได้เป็นอัครปุโรหิตของพระองค์ด้วยจึงเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้าทูลถามถึงการบรรทมตามธรรมเนียมแล้วกราบทูลปรึกษาข้อราชการที่ตนคิดไว้เมื่อพระราชาทรงอนุญาตจึงกราบทูลว่าในพระนครไม่มีสถานที่ลับขอเชิญเสด็จไปพระราชอุทยานพระราชาทรงเห็นชอบด้วยจึงเสด็จไปพระราชอุทยานวางกองรักษาการไว้รอบนอกแล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานกับพราหมณ์ปุโรหิตสองต่อสองขณะนั้นลูกนกแขกเต้าบินวนสังเกตการอยู่ในปัญจาลนครเห็นท่าทางพระราชากับพราหมณ์ก็รู้สึกแปลกใจจึงบินเข้าสู่พระราชอุทยานจับเร้นอยู่ระหว่างคาคบต้นรังเกวัฏกราบทูลให้พระราชาเก็บไว้เป็นความลับความคิดนี้จะรู้กันแค่สี่หูเท่านั้นแล้วจะได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปพระเจ้าจุลนีเป็นผู้กระหายอำนาจสดับคำของเกวัฏทรงยินดีพราหมณ์เกวัฏกราบทูลความคิดของตนว่าขอให้พระองค์เรียกระดมกองทัพไปล้อมเมืองต่างๆไว้ก่อนแล้วข้าพระองค์จะเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้พระราชาในเมืองนั้นๆยอมวางอาวุธอย่าคิดรบราชสมบัติก็จะยังคงอยู่และจะยังคงเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองตามเดิมถ้าจะเลือกรบจะมีแต่ความพ่ายแพ้อย่างเดียวเพราะกองทัพล้อมไว้ทุกด้านเมื่อพระราชาเหล่านั้นทำตามพวกเราจะจับพระราชาทั้งหมดไว้เป็นประกันถ้าไม่ทำตามก็จะรบหักเอาพระนครสำเร็จโทษแล้วนำกองทัพไปยึดเมืองอื่นต่อไปจากนั้นจึงนำพระราชาทั้งหมดไปเมืองเราจัดพิธีฉลองชัยชนะให้พระราชาทั้งหมดดื่มสุราเจือยาพิษเมื่อพระราชาทั้งหมดสิ้นพระชนม์แล้วจึงเอาศพไปทิ้งในแม่น้ำคงคาราชธานีทั่วชมพูทวีปจะอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปเพียงพระองค์เดียวพราหมณ์เกวัฏทูลเตือนพระราชาว่าความคิดนี้รู้กันแค่สี่หูเท่านั้นบุคคลอื่นให้ล่วงรู้ไม่ได้เป็นเด็ดขาดขอพระองค์อย่าชักช้ารีบยกกองทัพออกทีเดียวเมื่อพราหมณ์กับพระราชาวางแผนครองชมพูทวีปจนตกเย็นลูกนกแขกเต้าแอบฟังอยู่บนต้นไม้จึงทำทีเป็น
บินลงจับกิ่งไม้รังกิ่งหนึ่งถ่ายขี้ลงถูกหัวเกวัฏพอเกวัฏแงนหน้าขึ้นร้องว่านี่อะไรกันก็ถ่ายขี้ให้ตกลงในปากกลามแล้วส่งเสียงร้องบินขึ้นจากกิ่งไม้รังกล่าวว่ารามชั่วแกคิดว่าความคิดของแกรู้กันแค่สี่หูเท่านั้นหรือตอนนี้รู้เป็นหกหูแล้วและจะรู้เพิ่มเป็นแปดหูแล้วรู้ต่อไปกันอีกหลายร้อยหูทีเดียวเมื่อฝูงชนร้องบอกให้ช่วยกันจับก็บินทะยานอย่างเร็วดุจลมพัดไปสู่กรุงมิถิลานครตรงไปสู่เคหสถานแห่งมโหสถบัณฑิตโดยปกติถ้าลูกนกแขกเต้าคิดว่าข่าวนั้นควรบอกให้มโหสถรู้คนเดียวก็จะลงจับที่บ่ามโหสถถ้านางอมราฟังด้วยได้ก็ลงจับที่ตักถ้าคนอื่นฟังด้วยได้ก็จะลงจับที่พื้นแต่ครั้งนี้ลูกนกแขกเต้าลงจับที่บ่ามโหสถมหาชนเห็นเช่นนั้นก็รู้โดยในว่าเป็นความลับจึงพากันหลบไปมโหสถพาลูกนกแขกเต้าขึ้นบนเรือนจากนั้นลูกนกแขกเต้าจึงแจ้งเรื่องทั้งหมดให้มโหสถทราบมโหสถให้นกนั้นนอนในกรงทองคำมีเครื่องลาดอ่อนนุ่มแล้วคิดว่าเห็นทีเกวัฏจะไม่รู้จักมโหสถเสียแล้วจึงมีคำสั่งให้ถ่ายเทครอบครัวสกุลเข็นใจในเมืองออกไปอยู่นอกเมืองแล้วนำสกุลมีอิสริยยศซึ่งอยู่ตามชนบทต่างๆเข้ามาอยู่ภายในกำแพงพระนครให้สะสมเสบียงไว้อย่างมากมายฝ่ายพระเจ้าจุรณีเชื่อพราหมณ์เกวัฏทรงแวดล้อมด้วยหมู่เสนาอมาตย์เสด็จไปล้อมเมืองหนึ่งไว้จากนั้นจึงเข้ายึดเมืองนั้นไว้ในอำนาจของตนแล้วรวมกองทัพทั้งสองเมืองให้เป็นกองทัพเดียวกันไปล้อมเมืองอื่นอีกต่อไปจนสามารถยึดนครทั่วชมพูทวีปทั้งหมดไว้ในอำนาจของพระองค์ยกเว้นมิถิลานครของพระเจ้าวิเทหราชเพียงนครเดียวสายลับที่มโหสถวางไว้ก็ส่งข่าวถึงมโหสถตลอดเวลาว่าขณะนี้นครทั้งหมดในชมพูทวีปถูกพระเจ้าจุลนียึดไว้แล้วอย่าได้ประมาทฝ่ายมโหสถส่งข่าวต่อไปยังสายลับว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจได้เตรียมการรับมือไว้แล้วขอพวกท่านอย่าได้วิตกพวกท่านอยู่ท่ามกลางศัตรูอย่าได้ประมาทพระเจ้าจุลนีรับสั่งให้เคลื่อนพลไปล้อมเมืองหนึ่งไว้ยึดได้ก็สมทบกับเมืองนั้นยกไปตีเมืองอื่นต่อไปจนกองกำลังเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นกองทัพใหญ่ใช้เวลายกทัพไปยึดนครนั้นๆถึง7ปี7เดือน7วันก็สามารถครอบครองแผ่นดินทั่วชมพูทวีปยกเว้นมิถิลานครพระองค์ตรัสกับเกวัฏปุโรหิตว่าจากนี้ไปเราจะยกไปตีมิถิลานครของพระเจ้าวิเทหราชปุโรหิตทูลค้านว่าการจะยึดนครที่มโหสถอยู่เห็นจะหนักเพราะมโหสถมีความรอบรู้ฉลาดในการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งเมืองก็อยู่ห่างไกลเดินทัพลำบากพวกทหารจะอ่อนล้าอีกอย่างหนึ่งมิถิลานครก็เป็นเมืองเล็กๆไม่คุ้มกับการยกกองทัพใหญ่ไปตีเอาเมืองเล็กๆเช่นนี้ได้ไม่คุ้มขอพระองค์อย่าคิดที่จะได้ราชสมบัติในนครมิถิลาเลยพระเจ้าข้าบรรดากษัตริย์เมืองต่างๆที่ถูกยึดตัวมาต่างก็สนับสนุน
ให้ยกกองทัพไปตีมิถิลานครเมื่อยึดกรุงมิถิลานครได้แล้วจึงค่อยฉลองชัยชนะกันอย่างยิ่งใหญ่เกวัฏทูลยืนยันห้ามพระราชามิให้ยกกองทัพไปยึดมิถิลานครเพราะถึงอย่างไรพระราชาในวิเทหรัฐก็เหมือนตกอยู่ในอำนาจของพระองค์อยู่แล้วพระราชาเชื่อเกวัฏปุโรหิตเมื่อไม่มีการเคลื่อนทัพพระราชาจากเมืองต่างๆจึงเตรียมจะเสด็จกลับนครของตนสายลับส่งข่าวไปบอกมโหสถให้ทราบว่าพระเจ้าจุลนีแวดล้อมด้วยพระราชาจากประเทศต่างๆทั่วชมพูทวีปเตรียมจะยกกองทัพมาตีกรุงมิถิลานครแต่แล้วก็ยกเลิกแผนการเพราะเกวัฏปุโรหิตทูลทัดทานไว้มโหสถส่งข่าวตอบให้สายลับคอยดูท่าทีของพระเจ้าจุลนีต่อไปจะต้องมีแผนอะไรสักอย่างที่ยังไม่รู้พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับอาจารย์เกวัฏว่าจะทำอย่างไรต่อไปเกวัฏกราบทูลว่าให้เจ้าหน้าที่ประดับอุทยานจัดเตรียมสุราอาหารอย่างดีเพื่อฉลองชัยชนะสายลับได้ส่งข่าวไปบอกมโหสถว่าที่ปัญจาลนครกำลังจะมีการเตรียมฉลองชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่แต่สายลับหารู้ไม่ว่าพระเจ้าจุลนีวางแผนเจือยาพิษในสุราเพื่อฆ่าพระราชาทั้งหมดมโหสถรู้แผนการนั้นจากลูกนกแขกเต้าจึงส่งข่าวตอบสายลับไปว่าหากรู้วันฉลองที่แน่นอนแล้วให้ส่งข่าวมาบอกมโหสถคิดว่าเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่พระราชาทั้งหมดไม่ควรสิ้นพระชนชีพเราจะเป็นที่พึ่งของพระองค์จึงเรียกเหล่าทหารบริวาร 1,000 คนมาสั่งการว่าพระเจ้าจุลนีเตรียมวางยาพิษพระราชาทั้งหมดพวกเจ้าจงไปสร้างความวุ่นวายขณะที่พระราชาองค์อื่นๆยังไม่นั่งพวกเจ้าจงยึดราชอาณาถัดจากพระเจ้าจุลนีแล้วประกาศว่าเป็นราชอาณาแห่งพระราชาของพวกเราเมื่อข้าราชการฝ่ายนั้นกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนของใครจงตอบว่าเป็นข้าราชการของพระเจ้าวิเทหราชเมื่อถูกถามว่าขณะที่พวกเราไปล้อมยึดนครต่างๆถึง7ปี7เดือน7วันไม่เคยเห็นหน้าพระเจ้าวิเทหราชแม้แต่วันเดียวแล้วยังจะมีหน้ามาแย่งที่นั่งได้อย่างไรพวกท่านจงไปนั่งท้ายแถวพวกเจ้าจงเถียงว่าในที่นี้พระราชาพระองค์อื่นยกเว้นพระเจ้าจุลนีแล้วไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระราชาของเราจงทุ่มเถียงให้มากขึ้นว่าถ้าพวกเราไม่ได้ราชอาณานี้เพื่อพระราชาของพวกเราก็อย่าหวังว่าพวกท่านจะได้ดื่มสุราเมื่อเขาไม่ยอมก็โห่ร้องกันขึ้นแสดงอาการอันตรพาลดุร้ายก้าวร้าวทำให้พวกเขาหวาดกลัวจึงค่อยช่วยกันทุบไหสุราเทราดปลาและเนื้อให้กินไม่ได้แล้วจู่โจมเข้าไปท่ามกลางเหล่าเสนาอย่างรวดเร็วประกาศให้รู้ว่าพวกเราเป็นทหารของมโหสถแห่งกรุงมิถิลานครถ้าใครสามารถก็เข้ามาจับจากนั้นจึงถอนตัวออกมาทุกอย่างต้องรวดเร็วดุจเหล่าอสูรพุ่งทะยานเข้าสู่เทพนครแล้วจากไปเหมือนสายลมทหารบริวารมโหสถรับคำสั่งแล้วประชุมวางแผนการและจัดเตรียมอาวุธให้พร้อมมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครเข้าสู่พระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีที่พระราชอุทยานนั้นถูกตกแต่งไว้อย่างงดงามต
ทหารของมโหสถเคลื่อนไหวอย่างว่องไวชนทหารฝ่ายปัญจาลนครตั้งตัวไม่ติดพวกเขาได้ทำทุกอย่างตามที่มโหสถสั่งการทำให้มหาชนเกิดเอิกเกริกโกลาหลขึ้นแล้วถอนตัวออกมามุ่งหน้ากลับมิถิลานครเหมือนสายลมวูบผ่านพระเจ้าจุลนีทราบเหตุที่เกิดขึ้นก็ทรงพิโรธว่าพวกมิถิลานครทำลายแผนการของพระองค์ฝ่ายพระราชาทุกพระองค์ก็พิโรธว่าพวกมิถิลานครทำให้พวกตนอดดื่มสุราฉลองชัยชนะหารู้ไม่ว่าเป็นสุราเจือยาพิษส่วนกองทัพก็ขัดใจว่าพวกตนไม่ได้ดื่มสุราในงานฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่พระเจ้าจุลนีตรัสเรียกพระราชาทั้งหมดมารับสั่งว่าพวกเราจะยกกองทัพไปเหยียบกรุงมิถิลานครให้ราบเป็นหน้ากลองจับพระเจ้าวิเทหราชฆ่าแล้วเหยียบหน้าให้สาสมใจจึงค่อยร่วมกันดื่มฉลองชัยชนะพระองค์สั่งให้จัดเตรียมกองทัพแล้วเสด็จไปปรึกษาราชการลับกับเกวัฏว่าพวกเราจะจับคนที่ทำลายงานมงคลของเราขณะนี้ได้จัดเตรียมกองทัพถึง18อัคโคนีพร้อมด้วยพระราชาทั้งหมดไปมิถิลานครขอให้ท่านอาจารย์ไปด้วยพราหมณ์เกวัฏคิดว่าเราไม่สามารถเอาชนะมโหสถได้การศึกครั้งนี้จะทำให้ปัญจาลนครพ่ายแพ้อย่างย่อยยับอย่างแน่นอนเราจะทำให้พระราชาเลิกล้มความคิดจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าหลงกลมโหสถนั่นหาใช่เป็นแผนการของพระเจ้าวิเทหราชไม่แต่เป็นแผนการของมโหสถมโหสถได้วางแผนรักษากรุงมิถิลานครอย่างเข้มแข็งดุจพระยาราชสีรักษาถ้ำใครๆไม่สามารถกล้ำกลายเข้าไปใกล้ได้การศึกครั้งนี้จะทำให้พวกเราพ่ายแพ้อย่างย่อยยับไม่ควรยกทัพไปกรุงมิถิลานครพระเจ้าจุลนีหลงในอำนาจว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงตรัสว่ามโหสถเพียงคนเดียวจะมีน้ำยาอะไรการศึกรบด้วยกำลังทหารที่แข็งแกร่งพระองค์มีพระราชาจากนานาประเทศล้วนชำนาญศึกและมีกองทัพและมีกองกำลังทหารที่เข้มแข็งถึง18กองทัพล้วนแกล้งกล้าพระเจ้าจุลนีสั่งเคลื่อนพลเสด็จออกไปด้วยแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่โดยไม่ยอมฟังคำทัดทานของเกวัฏพราหมณ์ปุโรหิตเมื่อเกวัฏไม่อาจทูลทัดทานพระเจ้าจุลนีได้ก็โดยเสด็จไปในกองทัพด้วยความจำใจ